Thank you.
าความเหนื่อยหน่อยนะครับตายเจ็บแขน
จัดระเบียบรุ้งกินน้ำด้วย
จะตั้งแถวนี่ตั้งยังไงพี่เหมือนว่าน่าจะลงเตียวมานะI'm gonna go get some more.
Thank you.
Thank you.
ได้ฟ้อนผ่านดอกร่วมในการฉลองสมโภชตราตั้งพระสารานุกรมตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยในชุดถือการรุ่งวันพุทธาข้าขอผู้ใหญ่ใจดีปรบมือเป็นกำลังใจที่น้องผู้หลานท่านหนึ่งจะขอบคุณพระผมอ้าวชุดที่สองเตรียมพร้อมรวดเดียวที่เรียบร้อยในมือยิ่งใหญ่งดงามตั้งแถวเป็นการฟ้อนเล็บหรือการฟ้อนเมืองมันมีขบวนอย่างยิ่งใหญ่ในเครื่องได้มีการแห่มีการบรรเลงดนตรีปืนเมืองดุริยางค์ดนตรีมาคล้องของวงและการแห่ตราตั้งพระยศเป็นขบวนอันใหญ่งดงามมาถึงวัดแล้วจะเป็นการฟ้อนต้อนรับในช่วงที่สองเรียกว่าการฟ้อนเล็บอ้าวก็พร้อมแล้วตั้งแถวเรียบร้อยปรบมือให้กับที่สองนะThank you.
และวันนี้เป็นวันอันเป็นอุดมมงคลมหามงคลอันประเสริฐได้มาบังเกิดณวัดบางวันตำบลแม่ภูอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ตรงกับวันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2566ได้เวียนมาบรรจบครบรอบกิจวัตรหนึ่งอันแรกเป็นสำรับคนการขอการพัฒนาถวายปากรบซึ่งพระราชาไทยอันมีพระพุทธประธานและพระสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานรองรับกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปอันได้ปฏิสถานตั้งไว้เป็นพระประธานในวิหารในโรงโอสถพระพุทธเจ้าเจดีย์และศาลาการเรียนในสถานที่นี้ด้วยความน้อมน้อมในพระรัตนตรัยเรามาผมถวายมาครบหลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมสาธกเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นวัดสำริดที่บุญหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่เมตตาเป็นพระมหาเถระที่เป็นต้นแบบแห่งคณะศิกานุสิตได้มีโอกาสสนองงานหลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมสาธกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาในบ้านเมืองบางชิ้นจังหวัดแพร่ข้าพระอาจารย์พระมหาสมจิตอุปัฏฐากโนเรียนความคิดประโยชน์รองเจ้าคณะอำเภอบางชิ้นวัดสำริดที่บุญประธานสงฆ์ในการเจริญชยมงคลคาถาและการให้ศีลถวายความเคารพหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลพุทธตำบลเจ้าว่าพระสังฆาธิการกองงานเลขาธิการทุกวัดคณะสงฆ์แพร่ลำพูนลำปางจังหวัดน่านภาค6ภาค7ที่เดินทางมาในวันนี้ถวายมุทิตาสักการะแด่พระอาจารย์พระสมุทิพรวรสิภาเมธีพระสงฆ์รูปอีองค์อีเป็นศรีแม่ภูศรีวังชิ้นจังหวัดแพร่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระนาอนุกรมในหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นที่พระสมุทรก็ขอถวายผู้พิการสักการะวันนี้ครับวันนี้เรียนท่านนายกรวมใจเลยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ภูท่านสจ.ปฏิพลจอมดวงท่านสจ.เขต2วังชิ้นท่านกำนันสถานท่านกำนันตำบลแม่ภูเป็นต้นผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารสาธุชนวันนี้เป็นที่น่าภูมิใจและดีใจของสาธุชนวัดเอาวังปางแค่ภูมิวังชิ้นได้พระฐานานุกรมรูปสำคัญคือท่านเจ้าคณะตำบลอีกรูปหนึ่งวันนี้เราทั้งหลายร่วมกันจัดขบวนแห่อย่างงดงามได้จัดการถวายการต้อนรับอย่างเรียบร้อยเรียบง่ายดูเป็นระเบียบชื่นชมสาธุชนวัดปางครับตั้งแถวแนวผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุพ่อบ้านแม่บ้านพ่อหลวงแม่หลวงวันนี้นั่งแถวอย่างงามพิธีการก็ถึงเรียบร้อยตอนนี้ได้แห่พระตั้งตั้งแต่เรื่องหน้าวัดและเชิญขึ้นมาตั้งไว้ในที่อันควรแล้วในพิธีการเจริญชยมงคลคาถาต่อจากนี้จะเป็นชยมงคลอันดีบารมีจะเกิดมงคลอันล้ำเลิศจะเกิดขึ้นณวัดวังป่าอันแรกแต่ความรบกวนต้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยกล่าวขอกราบพระบรมนาท่านอาจารย์พระสมุทิพรวรสิภาเมธีเจ้าคณะตำบลแม่ภูเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดวังป่าโปรดเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการณวันนี้ครับดูแลบารมีจะขึ้นเพียงสามการครับสาธุชนน้อมประพฤติขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตให้เป็นสมาธิอันพระสมุทิพรวรสิภาเมธีจะเมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณกาบนี้เป็นเครื่องบูชาซึ่งพระพุทธคุณคุณแห่งพระพุทธเจ้าบูชาซึ่งพระธรรมคุณคุณแห่งพระธรรมเจ้าบูชาซึ่งพระสังฆคุณคุณแห่งพระสังฆเจ้าอันเป็นรัตนะดวงแก้วสามพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นส
ีกลิ่นที่ลบกาของมนุษย์โสดโทเทวดาทั้งหลายจากนั้นได้เป็นน้องกาพระพุทธปฏิมาก่อนและหลังจากนั้นจะเป็นการจุดธูปเทียนเรื่องของน้อยเพื่อเป็นการดูบูชาอาจารย์นักบุญต่อพ่อพระครูพระพักสรธรรมอันดีเจ้าพระนักโทได้ภูมิเทียนอันดีเจ้าพระพักตักว่าขอที่พระโลหิตยานในข้อพระภูมิพระสรธรรมสถิตเสถียรสักการอยู่ในพยัคฆ์ที่มาไทยขอได้โปรดเมตตาอันเป็นประธานอนุโมทนาอันที่โรงชมชื่นดีแก่พระลูกศิษย์อันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฐานะอนุโมทนาเจ้าพระนักเถรวังคิดที่พระสมุขขอที่พระโลหิตยานในข้อโปรดเมตตาอนุโมทนาในการนี้ครับเป็นกตัญญูต่อผู้ราชาและจากนั้นจะได้ถวายเครื่องสักการะต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์การนี้จะถวายเครื่องสักการะต่อพระพุทธวิถีธรรมสาภกเจ้าคณะอำเภอบางชิ้นเจ้าว่าพระสังฆิติบุตรนาสงครับเป็นการน้อมนำแสดงคารวะธรรมถวายต่อพระมหาเถระผู้ใหญ่ด้วยใจเคารพกราบถวายสิ่งของพ่อขอพระพุทธวิถีธรรมสาภกสร้างสงฆ์องค์สิทธิ์ให้จำเริญพัฒนาสถาพรตลอดกาลในการนี้ครับวันนี้ได้น้อมนำเครื่องสักการะถวายแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพต้องเคารพในพระอาจารย์เจ้าคณะผู้ปกครองผู้ใหญ่ท่านผู้เจ้าคณะตำบลได้น้อมกราบแล้วก็รอบเจ้าคณะอำเภอได้ถวายความเคารพเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในภาษาอีสานนะครับในการนี้ด้วยความน้อมน้อมถึงภาพที่งดงามครับถึงที่รักท่านเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนวันนี้เราจะได้กราบความนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและพระรัตนสูตรต่อไปอินินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยานะอินินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยานะอินินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยานะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะโอ้ธรรมะ
20
44พุทธศักราช2541มาเรียนการแต่งตั้งขอถอนพระสังฆาธิการออกการฝากในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่เมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2559ได้แต่งตั้งให้พระครูวิจิตรธรรมสาโรเป็นเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นมีฐานานุสัตว์ตั้งฐานานุกรมได้3รูปนั้นให้เจ้าอธิการพิพัฒน์ฉายาพระสิภาเอกีนามสกุลโงอินขาอายุ28พรรษา8วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดบางกลางตำบลแม่ภูเกตหนึ่งอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เป็นพระฐานานุกรมในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นที่พระสมุทรขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจงช่วยสนองงานคณะสงฆ์และรับภาระธุระพระพุทธศาสนาขอให้ความเจริญรุ่งเรืองสถาพรก็งานไปดูในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เกิดแต่งตั้งณวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566พระครูวิจิตรธรรมสาโรเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นตราทั้งเจ้าคณะตำบลที่จจกร005ทับ2564อาศัยอำนาจตามความในข้อ23แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกจากความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2551จึงแต่งตั้งให้พระพิพัฒน์ฉายาพระสิภเอกีนามสกุลโงอินขาอายุ26พรรษา5วิทยาฐานะนักธรรมเอกมัธยมศึกษาปีที่6วัดบางกลางตำบลแม่ภูอำเภอลำชิ้นจังหวัดแพร่ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลแม่ภูเขต1ผู้รักษาการแห่งเจ้าวาดวัดบางกลางให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแม่ภูเขต1อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลของตนตามความในข้อ25แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23พุทธศักราช2541ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และกฎระเบียบข้อบังคับมติคำสั่งประกาศของมหาเถรสมาคมและผู้บังคับบัญชาเหนือตนขอจงถือความข้อความในดูในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเถิดแต่ตั้งนับวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564พระราชเถรากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ที่จจกร0013ทับ2564อาศัยอำนาจตามความในข้อ21แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับ24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกการพาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561จึงแต่งตั้งให้พระพิพัฒน์ฉายาพระสิภาเอกีนามสกุลโงอินขาอายุ26พรรษา5วิทยาฐานะนักธรรมเอกมัธยมศึกษาปีที่6วั
ัดบางกลางตำบลแม่ภูมิอำเภอลำชิ้นจังหวัดแพร่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกลางตำบลแม่ภูมิอำเภอลำชิ้นจังหวัดแพร่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505มาตรา31และ38แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในหมู่ว่าของเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎข้อบังคับมติคำสั่งประกาศของมหาเถรสมาคมและผู้บังคับบัญชาเหนือตนขอจงบุญความเจริญงอกงามในภูมิในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเถิดแต่งตั้งณวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564พระราชเถรมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่และขอนี้นิมนต์พระสมุทรที่ขอรับพระศิวะมีดีเข้ารับกราบอ้างและพระยศพระฐานฐานพระโอษฐ์สุภาเอกนา
ำร้ายหากรุนแรงในยาแข็งขนาดเป็นน้ำร้ายอย่างพาโรมีโมโหคิ้วโหดผู้แอบทำร้ายก็รู้ว่าผิดโทษแต่ผิดกรรมก็ได้พบยำเกือบตาออกปากว่าผู้งามนั้นเพื่อลูกหลานมาไกลก็ได้ขับไล่เจ้าทีหัวเป็นมาทีทำกำแพงครัวเป็นแบบเป็นกำล้อให้กระทำฟ้าฟังนอนยืนนั่งทางกายเหงื่อไหลน้ำลายพกใส่ทั้งสิ้นผมน้อยใหญ่ตกหล่นใส่ของข้างนำเพื่อรักยาห้วยแผ่พ่อพอสะอาดพกใส่ดวงลึกไปกำแพงด้วยความนำมายังมีมันทุกข์ผ่านมาจากยกตอกเขาตอกเขาไม้และลำเทียนน้ำสุกันโภคกะคือว่าน้ำเขามีทรงคอยผู้ข้าน้อยทำลายน้ำขอสู่แม่กาบว่ายังเรื่องพิเศษนักทันเจ้าขอเรื่องพิเศษนักทันเจ้าหาโภคือเป็นอาทิตย์มีมังโภอักโภสิกรรมจะได้เป็นนิพพานเสียงลำฟ้าแต่เดลำแพงขอของกินของทานพกใส่เป็นพลังวัดปัจจัยในการกระทำบุญคือทานให้กาลปฏิญาณที่น้ำจุนจำปีเที่ยงแท้ดีดีกาจักวันเลวะกินวันเลวะโทษวันเลสัมทิกะโทสัมมะสัมทิกะโทสัมมะทิกะโทสัมปัจจุปนะโทสัมโอสัมสัพพโอสัมขังนันทุกโนโยสันติสินโนบรมโพธิมุเรมังสเสนะมหันติวิจัยโยสัมโพธิมากันเทวะอันันตัญญาโนโยโลกุตตโมตัมมะนะมะจุงจะมีเพียงแท้ที่ดีแสนทุกแสน
ข้าวินมาแทนท่อด้วยประสาทเกียวพระสังฆเกียวอันว่าเกียวทั้งสามนี้นาเลยพระเสริฐว่าเกียวรัตนะใดใดในโลกาอันเป็นที่ไว้ที่ศาสนาปุญญายังพุทธและเทวดาทั้งหลายในกาลปัจจุบันก็งามเป็นวันนี้ที่ถิ่นใจยักษ์มังกรอันประเสริฐมีงามล้ำเลิศยิ่งกว่าวันแห่งยามทั้งหลายวันเองก็หมดใส่วันไตก็หมดปอนหน้าพัดตะเลิศก็มาในจอมยอดมหาพนังพระพุทธังก็มานั่งเหนือแก้วแก้วผ่าแพ้แล้วมาลังทั้งหลายก็มาในวันยามนี้เป็นวันพุทธที่หกเดือนกันยายนศาสนาปัตตสกุลได้2566ปีมาจุจอดรอบเพิ่มเติมแก่บารมีท่านพระภูมิจิตพระมาสาพกเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นพระสัมฤทธิบุญก็ได้แต่งตั้งพระฐานานุกรมในฐานานุสักของเจ้าคณะอำเภอที่พระสมุทิพวัตรสิมภิธีมังกรดีหาเสื่อมมังกรทำเกิดแก่พระเกวาปณิปณิปุณาเจ้าเรือนเจ้ามงคลกระหาพร้อมควรแล้วก็มีใจพอแควสำราญจะได้ขึ้นอิฐขึ้นกลางขาผู้รันพระเวีเมืองแป้วังชิ้นบางบางในภูมิมาแต่เอาตาบักเก่าแต่โบราณก็ได้พบแต่ยังผู้ผ่าบาดร่วงดอกไม้ข้อตอกแต่ลำเทียนจะพิมพ์พระใจไกลอย่างผู้กามาเท่าไหร่ผิดการขอเจ้าเจ้าทั้งสามจุกีธรรมะเอกาปล่อยแม่ปฏิกาหะก็เอายังรับผู้อินสิ่งของการสหปฏิบัติการตั้งวันผู้นี้ก็เพื่อเร็วสิยังกรรมะกรรมหาธรรมแม่สวิชันภูจุกเดปันภูตรงสงสารโลภิจุกเยื่อทุกประการทุกกิจภูการมีมากหากกรรมเร็วเร็วที่สักขาดไปหาเทวพุทธและเทวดาตนรักษาวัดวาอาวาสพุทธศาสนาพระพิธีเทวดาเจ้าตนอยู่เฝ้ารักษาการงานเมื่อตนตัวมันไปก่อนหน้าและตามหลังพระภูมิเจ้าอีแม่พระธรณีสรีพุทธอามาตนจำพุทธและตนจำป่าตนจำน้ำอย่างมาทานกินตาโฮI'm not.
ที่ขวัญรัศมีปีทีเจ้าคณะตำบลแม่ภูเขตเจ้าวัดวัดบางกลางข้าพเจ้าปัจเจกันพระพุทธานาคตบูชาขอนิมนต์ท่านพระสมิทวัดครับจากนั้นเชิญท่านสจปฏิพงศ์จอควงท่านสจที่สองข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเชิญท่านสจปฏิพงศ์ครับจากนั้นเลยเวลาเราเข้าไปในงานแล้วในรูปงานที่อาศัยตัวเองถวายอาภิวัตรให้ก่อนประทีปสิ่งต่างที่นั่งรอนะครับเดินจากว่าเราจะนั่งเดินเชิญท่านยกตัวใจเอ้ยท่านยกอุปกรณ์ให้ภูมิท่านกำลังสถานอะไรครับเพียบพร้อมนะครับก่อนท่านกำลังสถานไม่ได้รับการตกลงภูมิเพียบแต่ท่านนั่งเพียบไปเราไปคอยพร้อมกับผู้ใหญ่ชัยวัฒน์โองการหลวงปู่สามผู้ใหญ่สวัยสมะอุสิงห์ท่านประธานพิธีการตั้งตัวประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิผู้ใหญ่หวังใจโองผู้ใหญ่วัฒนาพิงไทยผู้ใหญ่เพียรตากาผู้ใหญ่บ้านสวนป่าสวยท่านผู้ใหญ่สลันบ้านแม่ตื้อเชิญแม่หลวงการโสมอินทาเชิญคุณนภัยใจนันทะเชิญคุณรุษลินจันจันเชิญคุณเสียงภูพาเชิญแม่หลวงคำภาษายศจำตามกันนะครับเชิญแม่หลวงเทียนพระพิงเชิญคุณสมพรองค์แก้วเชิญแม่หลวงบางภูมิกาเชิญคุณสุธีนาภูมิกาเชิญคุณสีเรียงรักแข็งเชิญท่านสปตนักสันทัพแข็งอุตสาห์เชิญท่านร้อยตำรวจโทอนุทัพแข็งเชิญท่านอาจารย์เกษมสวีท่านที่อุตสาห์เลี้ยงพิศวงศ์ดีตำบลแม่พิมพ์ร้อยสิบเชียงใหม่เชิญท่านผู้ใหญ่ดีขวานกระสายกท่านผู้ใหญ่แดงแก้วโฮกินอานะครับเชิญท่านผู้ช่วยสมคิดชัยนันทะอุตสาห์ผู้ช่วยสัพเพียงตาอีอุตสาห์ผู้ช่วยนรพัฒน์ใจโมกันโกศิโมขอรสสมชายรักษาอุตสาห์เชิญคุณแม่อมรโกอิขาคุณโยมานาเชิญคุณพ่อสุพจน์โกอิขาคุณโยมีอาครับเชิญครับท่านเจริญเอ่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ภู
การศึกษาและเป็นตัวบอกส่งเสริม
เป็นไปในบริบทเป็นไปในบริบท
อ
Thank you.